เออพี่น้องมื้อนี้สิเฮ็ดแกงเฮ็ดใส่หน่อไม้ได้บ่แม่นแกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดหลายกว่าดิจะมีหน่อไม้สดที่เฮาเอามาเทื่อแล้วนี่เห็นเนาะนี่มะอื้อผักบัวแดงเฮ็ดโหนูเฮ็ดเข็มทองเฮ็ดใหญ่แฮ่นบ่ฮู้ชื่อหยังแล้วก็บักเพชรหัวชิงไคก็มีเฮ็ดมะจอกมะแจ๊กนี่ล่ะพันสิไล่รวมเป็นเฮ็ด5อย่างว่าซั่นจ้ะเพิ่นว่าก็มีผักขะแหนงไว้ใส่นี่ก็ข้าวเบื่อเนาะบ่ได้ตักเดี๋ยวหน่อยมาเบิ่งกันเอ้ออันนี้เป็นน้ําใบยะนางหาโกปั่นแล้วข้างหม้อเดี๋ยวหน่อยมาเบิ่งกันสิเป็นยังไงอันนี้สิตำอันน่ะมะเพชรกับอันน่ะหัวผักบัวแดงไว้ใส่แกงหน่อไม้เนาะใส่มะเพชรลงไป2หน่วยเพราะว่าย่านเพิ่นกินน้ําบ่ได้ไผอยากกินใส่เป็นหน่วยเอาซอยใส่มันจึงตำง่ายผักบัวมะเพชรกับหัวสิงไคซอยใส่ตำเอาเด้ค่อยบ่อยากค่อยบ่มักบดค่อยมักตำมันคักกว่ากันบางเทื่อบางคนว่าโอ้ยบดเอามันง่ายบ่ต้องแขนยานแขนมันจังบ่ยานก็เจ้าว่าบดอันนี้ค่อยตำแขนยานก็ยามเสียใส่ผักบัวให้มันหอมมันแซ่บใส่หัวชิงไคลงไปหน่อยนึงใส่ลายมันเป็นยะตำให้มันแหลกอาหารบ้านๆแต่ว่าหากินยากอยู่ทางประเทศนี้หากินยากเด้อน้อยสุดเด้อบางบ่อนก็ได้หากินได้ง่ายๆอยู่ตำแล้วแล้วมันออกมาเป็นจังซี่เนาะจังไหนเฮาก็สิเอาใส่ในหม้อจังไหนก็สิตำข้าวเบื่อไปใส่จังไหนมาเบิ่งกันโอ้มาเบิ่งน้ําหม้อน้ํานี่ใกล้สิฟดแล้วน้ํายะนางใกล้สิฟดเฮาก็เอาหัวสิงไคมักเพชรค่ะลงไปปลาให้มันฟดก่อนจะหน่อยเดี๋ยวมาเบิ่งกันนี่เนาะน้ำหม้อน้ำฟดแล้วเราก็สิเอาน่ะเครื่องที่เขาตำนี่ลงไปที่เขาตำเนี่ยเสียวลงหม้อแล้วก็จะเอาหน่อไม้ลงลงใส่พร้อมกันโลดเด้อพอว่าหน่อไม้นี่มันบ่ต้องได้นั่นหน่อไม้บ่ได้ขม
ใส่เฮ็ดลงไปแต่ว่ามักอื้อนี่ใส่น้ำหลังอื้อนี่มันสุกไวเปื่อยไวแกงเฮ็ดเด้อพี่น้องเอ้ยแกงเฮ็ดใส่หน่อไม้เด้อบ่แม่นแกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดแต่นี่ได้ปิ้นกันแต่เฮ็ดไปปลาให้มันฟดจักบึกอันนี้เฮาก็สิมาตำอานาตำข้าวเบื่อใบใส่อันนี้เฮาก็สิมาตำข้าวเบื่อเนาะข้าวเบื่อไว้ใส่แกงหน่อไม้เตรียมไว้โอเคจะไหนมาเบิ่งกันจะเป็นแบบใดเขาใส่ปลาแดกเนาะปลาแดกอนากาปลาแดกของไทยปลาแดกพันธุ์ไทยเนาะพันธุ์ไทยเนาะละสิพันธุ์ไทยตัวนี้เนาะสลายข่อยมักใส่แต่ตัวนี้แหละมันต้มมาเรียบร้อยกองตองมาเรียบร้อยกินก็สบายแต่มาใส่จองนึงเกือบจองใส่ลงไปพอเฮากับตื้นๆนี่ก็ใส่ผงไก่ใส่ลงไปใส่เกลือแป้งนัวใส่ลงไปคนๆให้มันเข้ากันปลาให้มันฟดจะหน่อยแล้วก็มาใส่มะอื้อใส่ข้าวเบื่อสุดท้ายก็ใส่ผักขะแยงเนาะซีนเบิ่งปะนะแซ่บบ่บ่แซ่บมันบ่แซ่บเฮาก็ตื้มกันจางเฮาก็ตื้มอีกตื้มปลาแดกอีกโอเคจังได๋มาเบิ่งกันเด้อมันฟดแล้วเนาะมันนี่เฮาก็สิใส่มะอื้อลงไปได้ที่ได้กินแล้วใส่บักอื้อลงไปบักอื้อสุกหน่อยคือสุกแล้วก็สิใส่ข้าวเบื่อสุดท้ายกับผักขะแยงเนาะอย่าหน่อยมากินน้ำกันเด้อเดือเป็นไผยากเฮ็ดกินลองไปเฮ็ดสูตรนี้เบิ่งเพิ่นเถื่อเฮ็ดบ่คือหมูก็มีเพิ่นเถื่อแซ่บสำหรับข่อยสูตรนี้แซ่บสุดบอกข่อยมากหลายบอกเผ็ดเด็กน้อยกินก็ได้อันนี้เนาะมันมันกับสุกแล้วเอาก็สิเอาข้าวเบื่อลงนี่ข้าวเบื่อข้าวเบื่อที่ตำไว้หั่นล่ะลงไปใส่เป็นเบิดขวดเป็นเบิดเสียดายมันคุ้นๆว่าตัวจังแซ่บบนมันเฮ
าต้องคนเด้อถ้าเฮาบ่คนนี่ข้าวเบื่อมันเป็นก้อนมันติดอยู่มันได้เวลาเฮาใส่ข้าวเบื่อต้องคนให้มันนั่นแตกละลายออกจากกันได้แล้วการสิได้กินแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้แกงเฮ็ดใส่หน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดล่ะให้ข้าวเบื่อซุปมื้อนึงใจเย็นๆคือน้ำลวกไก่เด้อว่าซั่นแต่แซ่บบ่หน้าตาแกงหน่อไม้กดเผ็ดไหมๆหน่อไม้ก็ไม่ไม้สุดๆคือจะสดๆเฮ็ดอีกหน่อไม้สดเอามาใส่ฟรีเซอร์ได้ล่ะก็ดีที่สุดเนาะใจละหน่อไม้สดแกงหน่อไม้สดปวดบวมแต่แซ่บบ่ผู้เฮ็ดนี่ก็อดใจบ่ไหวคือกันแล้วเด้นี่แล้วก็สิกินแล้วล่ะคอยนี่แซ่บรสชาติก็พอดีแต่ว่าถ้าเป็นไผมากเข้มขุ่นก็ดีเนาะถ้าเป็นไผมากรสชาติเข้มขุ่นก็ดีตื่นอีกก็ได้ผักเผ็ดเฮาก็อยากตื่นอีกก็ได้แต่บอกที่เฮาใส่เป็นหน่วยลงไปละสิกินเป็นลูกโดดเอาเนาะไผมากเผ็ดแบบนี้เฮ็ดแบบนี้เพื่อเด็กน้อยกินเด็กน้อยกินน้ำพดแล้วสุกแล้วดีบาดนี้สิมาใส่ผักขะแยงสิแล้วล่ะดิอยู่นี่ยังบ่มีผักอีตูเถอะเนาะผักขะแยงสิใส่ผักขะแยงลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปหอมหอมยั่วยั่วไผ่ยากมาเด้อแกงหน่อไม้สดใส่เห็ด5อย่างพุ่นนะเห็ดนี่นะใครบ่ได้กินก็สิเสียใจลองไปเฮ็ดเด้อสูตรนี้โอ้ยหอมโอ้ยหอมหอมหอมน้ำลายไหลแล้วน้ำลายไหลแล้วมาเรียบร้อยแล้วได้นี่ตักใส่ถ้วยกินได้บ่นี่หมดมาเด้อดูนี่ผักเผ็ดน้ำเด้อลูกโดดมาน้ำน้ำสิอุ้ยเป็นแต่เสียบดิน้ำลายไหลเลยดินี่นะฮอดเอาหน่อไม้ซิมก็เด้อเห็นบ่นี่สิบีลูกโดดใส่ก็เด้อสิให้กันกัดกันก็กัดบ่ได้เด้วปีใส่คนก่อนอุ้ยฮ้อนน้ำลายไหลนี่หน่อไม้กับเฮ็ดเนาะเด้อเอาขอเบาเพิ่นเด้อมันฮ้อนอย่ามันลูกปากซึบเอามันสิออกรสชาติ
็มๆนัวๆเผ็ดๆผู้แซ่บหน่อไม้กับกรอบๆพอหน่อไม้สดกินมื้อเอิ้นดูโอ้เผ็ดเด้อเผ็ดเด้ออย่าว่าบ่เผ็ดเด้อฮอตฮอตฮอตว้าวหมกอึมันพอวางซื้อหมกอึได้ถึงหมกอึแกว้าวจับแซ่บบ่แซ่บซำใดล่ะนะเด้อมากินน้ำกันเด้อมากินน้ำกันเด้อแกงหน่อไม้สดๆใหม่ๆฮอนๆกินเฮ็ดก่อนกินเฮ็ดก่อนเฮ็ดฮูโนกับเฮ็ดเขาเอิ้นเฮ็ดหยังบ้านเฮาเฮ็ดต้นต้นดอกใหญ่ๆขนาดแซ่บๆดูสิเบิ่งดูจะฮ้อนบ่ฮ้อนเนาะควันนี่นะว้าวฮ้อนแซ่บกรอบเฮ็ดฮูโนย่างกุบๆๆๆเฮ็ดตัวใหญ่คือกันเจ้าเขาเอิ้นเฮ็ดหยังเนาะซื้อมันนี่เนาะค่อยบ่ฮู้ซื้อน่ะเฮ็ดตัวนี้น่ะสีหน่อไม้มาลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อสูตรนี้ว่าสิแซ่บบ่แซ่บแต่ว่าถ้ามันไผคิดว่ามันบ่เข้มข้นต้องเติมอีกโอเคบ๊ายบายขอบใจสบายดี